สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนคุณป้าคุณอาคุณแม่ตาคุณยายทั้งหลายวันนี้เอจะมาชวนพี่พี่เพื่อนเพื่อนทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ง่ายๆกันนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนบอกว่าพี่เอทำหมูมาเกือบจะ2 ปีแล้วมั้งตั้งแต่ตุมาทำแต่หมูเพราะเราไม่กินเนื้อไงเราก็มีทำไก่อยู่มากนะคะก็เลยจะมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วนอกจากจะทำก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วนะคะวิธีทำก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยสามารถทำข้าวมันไก่ได้ด้วยนะคะสามารถเอาน้ำซุปเนี่ยไปหุงข้าวมันไก่ได้ด้วยนะคะเพียงแค่เติมกระเทียมเจียวเท่านั้นแล้วก็ใส่เกลือในเม็ดข้าวที่เราจะหุงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ2 in 1กันนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็น้ำซุปข้าวมันไก่กันด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะวิธีทำง่ายๆไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะต้องแบบครัวเมืองนอกต้องแบบง่ายๆนะคะอย่าทำแบบยุ่งยากทำยุ่งยากแล้วมันไม่ค่อยมีเครื่องนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะเอก็ได้ซื้อไก่จะเอาน่องหรือเอาปีกเอาอะไรก็ได้ตามใจเพื่อนๆนะคะแล้วแต่นะคะส่วนเอก็ซื้อน่าจะเป็นน่องไก่มานะคะเอซื้อน่องไก่หรือไหล่ไก่ก็ไม่รู้กิปเปิลน่าจะเป็นส่วนสะโพกของไก่นะคะจะเป็นส่วนสะโพกของไก่แล้วก็เอซื้อนี่มาถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหัวไชเท้าเอได้รีวิวราคาไปแล้วนะคะว่าราคาหัวไชเท้านี่ประมาณ40 ยูโร38-39-40 ยูโรนะคะแล้วก็มีพริกไทยดำถ้าใครไม่มีพริกไทยดำก็มีเอาพริกไทยขาวก็ได้นะคะแล้วก็น้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะแล้วก็มีเกลือที่สำคัญคือรสดีนะคะถ้าใครไม่มีรสดีให้ใช้ตัวนี้นะคะผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวทำน้ำซุปสุกี้หรือกันท่าย่างก็ได้นะคะส่วนถ้าใครไม่มีให้เอารสดีจบนะคะแล้วก็มีรากผักชีนะคะเพื่อนๆค่ะรากผักชีเอได้ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะเอได้ใส่รากเพื่อนๆเห็นไหมเอได้ใส่รากผักชีลงไปแล้วก็รากผักชีเอแช่แข็งเอาไว้นะคะพอเอแช่แข็งเอาไว้เอก็ต้องมาใส่ก่อนเลยพอใส่รากผักชีลงไปเสร็จใช่ไหมเอก็เติมเกลือลงไปนะคะเกลือที่เมืองนอกนะเขาจะเม็ดเล็กนะคะเติมเขาก็ไม่ค่อยเค็มนะคะเพื่อนนะคะเอก็ใส่ลงไปนะคะระหว่างนี้เอก็มาล้างไก่แป๊บนึงก็จะให้เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าระหว่างนี้เอก็มาล้างไก่ก่อนนะคะล้างไก่คือไก่บนนอกก็ไม่ต้องแบบล้างอะไรมากมายนะคะเราไม่ได้คือไก่เขาล้างมาสะอาดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใครจะเอาถ้าใครจะเอาไปเจียวก็ได้นะคะเนี่ยเจียวทำข้าวมันไก่เจียวมันไก่แล้วเอาไปหุงทำเป็นข้าวมันไก่ก็ได้นะคะเพื่อนๆ นะคะส่วนเอไม่เอานะเอจะเอาทิ้งนะคะเอจะเอาทิ้งส่วนนี้เอก็จะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะเอจะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะใส่ทั้งอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอย่าไปคนเขานะมันจะไม่มีปัญหาถ้าเพื่อนๆไม่คนเขานะคะอันนี้ก็ไม่มีก็ใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องคนใส่ลงไปโดยไม่ต้องคนอันนี้ก็ตัดอันนี้หนังมันนิดนึงนะ
คะนะคะเอก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะใส่ลงไปเอาไว้ให้เขาดื่มระหว่างนี้นะคะล้างค่ะไอจะมาล้างอันนี้ใครไม่มีหรือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้กำลังดีนะคะลูกเล็กๆประมาณนี้กำลังดีนะคะแบบเราเคยซื้อมาลูกยาวๆเรายังนั่งคิดอยู่โอ้จะทำอะไรกินเนาะหัวใช้เท้าลูกยาวๆนะคะลูกเล็กขนาดนี้กำลังดีบางคนเขาจะปอกเข้าตัวบางคนเขาจะปอกออกพวกฝรั่งอะเวลาปอกของชอบปอกเข้าตัวพวกคนไทยชอบปอกออกนะแต่บางคนเขาก็ปอกเข้าตัวนะเวลาเขาปอกเนี่ยเขาจะปอกเข้าตัวอะไรของเขาเนี่ยเพื่อนๆต้องดูเวลาพวกฝรั่งทำกับข้าวจะเห็นว่าเขาจะไม่ได้ปอกเหมือนเราเหมือนคนไทยนะเขาไม่ได้ปอกเหมือนคนไทยเขาปอกเขาเห็นเอทำกับข้าวเขาก็ Amazing นะเอปอกออกเขาปอกเข้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบคนละอย่างกันไปความภูมิใจคนละอย่างกันไปนะคะเอก็จะตัดประมาณนี้นะคะนะคะเพื่อนๆค่ะใครจะเอาชิ้นใหญ่หรือใครจะเอาชิ้นเล็กก็แล้วแต่นะคะหรือใครจะตัดกึ่งกลางก็ได้ส่วนเอไม่ตัดเอก็จะตัดประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ทำให้เสร็จทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆแป๊บนึงมาค่ะเอไม่อยากขยับกล้องเยอะใส่อย่างนี้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอให้เขาเดือดนะใส่ลงไปเลยแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดเราจะรอให้เขาเดือดจนกว่าไก่เขาสุกเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงเครื่องกันนะคะปรุงเครื่องก็คือว่าเราใส่ผงน้ำก๋วยเตี๋ยวลงไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะง่ายๆนะคะระหว่างนี้ก็ใครมีพริกไทยดำก็ใส่พริกไทยดำนะมีพริกไทยขาวก็ใส่พริกไทยขาวลงไปนะคะเพื่อนส่วนใหญ่จะใส่พริกไทยดำแต่ไม่มีพริกไทยดำก็เลยใส่พริกไทยขาวใส่เข้าให้ใครชอบเข้มข้นมากก็ใส่เข้มข้นมากเลยใครชอบเข้มข้นน้อยก็ใส่เข้มข้นน้อยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ให้เขาเดือดเดี๋ยวเอจะมาชวนเพื่อนๆปรุงนะคะแค่ใส่ผงน้ำก๋วยเตี๋ยวลงไปผงน้ำซุปลงไปแค่นั้นนะคะ
มาค่ะเพื่อนๆอันนี้เขาเดือดแล้วนะคะพอเขาเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาใส่น้ำปลาใส่ผงนี่นะคะใครไม่มีใครรสดีนะคะประมาณนี้ค่ะอีกก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเอ๊ะเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกมันเปิดถุงนี่คือแต่ว่าถ้าทำน้ำตกเอฟเคยบอกไปแล้วเนาะถ้าเพื่อนๆทำหมูจะทำน้ำตกอ่ะให้ใส่สับปะรดลงไปนะคะก็จะทำน้ำตกใส่สับปะรดลงไปเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อนๆนะแล้วน้ำเดี๋ยวเราชิมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้ำไก่นี่แหละพอเขาเย็นปุ๊บเดี๋ยวเราโอ้ลงน้ำนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้เพื่อนๆดูเราทำทูอินวันเลยนะค่ะบอกว่าทำข้าวมันไก่ไปในตัวแล้วทำก๋วยเตี๋ยวไก่ไปในตัวนะคะเลิศค่ะเหยาะน้ำปลาลงไปนะคะเหยาะน้ำปลาเหยาะซีอิ๊วลงไปนิดนึงเยอะมากเลยแป๊บนึงนะคะมาค่ะเพื่อนๆค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแค่นี้แล้วค่ะแค่นี้ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นตอนเช้าของวันอาทิตย์นะคะตอนเช้าของวันอาทิตย์ก็เท่ากับว่าตอนกลางคืนวันเสาร์ของที่เมืองนอกของเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะเมืองไทยเวลาช้ากว่าเอ้ยเมืองนอกเวลาช้ากว่าเมืองไทย6ชั่วโมงหน้าหนาวหน้าร้อน5ชั่วโมงนะคะนะคะเดี๋ยวก็จะชิมดูอีกนิดนึงกินสองคนผัวเมียนะคะได้แล้วค่ะมาทำเพื่อนใส่เกลือนิดนึงรู้สึกมันจะจางเกลือไปนิดนึงแค่นี้แหละค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เอจะมาหุงข้าวมันไก่เอจะมาหุงให้เพื่อนๆดูนะแต่เพื่อนๆจะเห็นตอนเช้าเพื่อนๆจะหุงไปก่อนเอเลยเนี่ยหุงไปเลยนะหุงแบบหุงใส่ข้าวมันไก่ไปเลยนะทําเป็นหุงข้าวมันไก่ไปเลยแล้วก็ใส่แค่กระเทียมเจียวเท่านั้นแล้วก็ใส่ชิมดูน้ํานะถ้าน้ําเค้าไม่เข้มข้นเพื่อนๆก็ใส่เกลือหรือใส่น้ำปลาหรือใส่รสดีไปปกติส่วนใหญ่ก็จะใส่เกลือนะคะหรือจะใส่รสดีนะคะในข้าวเนี่ยใส่รสดีก่อนหุงนะคะเอก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆจะหุงก่อนเอเลยก็ได้นะอย่างที่บอกใส่แค่แต่ว่าต้องรอให้น้ำเข้าเย็นก่อนนะแล้วค่อยถึงเอาไปหุงข้าวนะให้น้ำซุปเข้าเย็นนะถึงจะไปหุงข้าวได้นะอร่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่หรือน้ำซุปข้าวมันไก่นะคะง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูวิธีหุงข้าวนะเอ๋ก็จะปิดไว้นะปิดไว้แล้วก็พักไว้ให้เขาเย็น
พรุ่งนี้เช้าเอก็จะมาหุงข้าวให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวไก่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยจัดไปนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำซุปข้าวมันไก่ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย